สวัสดีครับพบกับผมพูนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online นะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองอเดบาลันหรือลากานะครับที่ทุกคนเรียกกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเข้าวาร์ปที่นาการชั้น4นะครับว่าวาร์ปยังไงให้อยู่แมปเดิมนะครับซึ่งแต่ละวาร์ปนะครับจะอยู่จุดไหนนะครับจะไปโผล่ที่ไหนตรงไหนนะครับซึ่งการมาชั้น4นะครับเราต้องเตรียมนั่นก็คือกุญแจทองนะครับกุญแจทองที่สามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์ในดันคอกนี่เลยนะฮะในดันนากาซึ่งตัวคอกนะฮะคอกแล้วก็ตัวอารามนะครับผมซึ่งดรอปไม่ยากนะครับผมตีๆไปนะครับซึ่งจะมาชั้น4นากาได้นะครับต้องเข้ามาที่ชั้น3ก่อนนะครับชั้นอารามพวกนี้นะครับถ้าเราให้เราเดินไปมุมบนซ้ายนะครับผมซึ่งมันจะเป็น NPC นะครับผมแล้วเราก็คุยนะครับพอเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับนี่มุมบนซ้ายนะครับซึ่งจะไม่ปรากฏบนแผ่นดินนะครับเพราะว่าแคชช็อปมันบังอยู่นะครับผมนี่ครับให้คุยกับเกตคิปเปอร์นี่เลยนะครับและให้เราเลือกไปยังชั้น4นะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าด้านขวาบนนะครับก็จะเป็นแผนที่ของแมปนะครับแล้วซึ่งมันจะมีจุดสีแดงสีเขียวนะครับซึ่งมันจะวาร์ปไปตรงไหนตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างเช่นวาร์ปอันนี้ก็จะไปโผล่ตรงนี้เงี้ยอย่างเช่นอันนี้ก็จะไปโผล่ตรงนี้นะฮะก็จะไปโผล่ตรงนี้เงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนสีเขียวแล้วเราลงมาก็จะอยู่แมปอื่นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาพนะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดอะไรวาดๆให้ทุกท่านดูนะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมนี่ก็คือรูปแผนที่ของนาการชั้น4ครับซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีวาร์ปที่เชื่อมต่อกันนะครับผมซึ่งผมจะลากเส้นให้ดูนะครับว่าแต่ละวาร์ปนั้นจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับดูกันเลยครับที่ทุกคนจะเห็นนะครับซึ่งรูปกากบาทนะครับคือถ้าเราเข้าไปในวาร์ปปุ๊บเราก็จะไปโผล่แมปอื่นนะครับแล้วเส้นที่ลากไปลากมานั่นก็คือจุดเชื่อมต่อกันนะครับว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนในชั้น4นะครับผมนี่ไว้เป็นจุดเขียวนะครับซึ่งถ้าเรากดไปเข้าตรงนี้มันก็อยากไปอีกแมปนะครับซึ่งอย่านะครับให้เราวิ่งลงมาจะดีกว่านะครับผมนะแล้วแต่นะครับทุกท่านเวลามอนมันอยู่ตรงข้างบนนั้นนะฮะก็จะทำให้แบบอยากฆ่านะฮะแต่เราจะขึ้นไปยังไงล่ะถ้าเราแบบวิ่งไม่พอนะครับนี่ครับก็วิธีการที่จะไปจุดนั้นนะครับวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้หากทุกท่านถูกใจหรือชอบใจคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์ Subscriber เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ